ยืนยันว่ายัตติที่พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้เสนอให้มีการทบทวนมติที่สภารัฐสภาเนี่ยเคยพิจารณานะครับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามยัตติไปตามข้อบังคับ41เนี่ยนะครับเป็นยัตติที่ถูกต้องในฐานะที่พรรคก้าวไกลเองเราก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้อาจารย์วรรณเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามจริงๆเรายืนยันมาตลอดนะครับไม่ว่ายัตติที่เสนอวันนี้ไม่ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ปิดสวิตช์สว.เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อแคนดิเดตพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับมันมีผลต่อทุกแคนดิเดตจากทุกพรรครวมถึงพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยทำให้ไม่จำเป็นต้องไปพลิกขั้วรัฐบาลได้นะครับไม่จำเป็นต้องถูกบีบให้ไปมีส่วนร่วมในการสืบทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิม